สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับแล้วก็ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ Channel The Move นะครับวิดีโอนี้ทำให้คุณผู้ชมแฟนเซลดาที่ขอมาว่าอยากให้ The Move ช่วยสรุปข้อมูลเกี่ยวกับ Hyrule Warriors Age of Calamity ว่ามีประเด็นอะไรที่น่าสนใจเกี่ยวกับเกมใหม่ล่าสุดของแฟรนไชส์ซีรีส์นี้กันบ้างอย่างไรก็ตามก่อนเริ่มวิดีโอผมต้องแจ้งเตือนเอาไว้ก่อนนะครับว่าเนื้อหาจะมีการพูดถึงในเรื่อง Zelda Breath of the Wild ด้วยฉะนั้นถ้าคุณผู้ชมยังไม่เคยเล่นเกมนี้หรือว่ายังไม่รู้เนื้อเรื่องยังไงก็กดข้ามไปก่อนนะครับประเด็นแรกที่จะเล่าให้ฟังก็คือแม้ว่าจะอยู่ในจักรวาลเดียวกันแต่ว่า Hyrule Warrior Age of Calamity นั้นไม่ได้พัฒนาโดย Nintendo แต่ว่าเป็น Koei Tecmo Game นะครับที่เป็นตัวหลักในการสร้างเกมนี้โดยมีทีมงานและโปรดิวเซอร์ของ Zelda Breath of the Wild เป็นที่ปรึกษาแล้วก็คอยดูแลแนวทางของเกมอย่างใกล้ชิดประเด็นที่2ก็คือเรื่องราวของเกมภาคนี้จะเล่าย้อนไปเมื่อ100ปีก่อนเมื่อครั้งที่คาลามิตี้การนอนบุกโจมตีดินแดนไฮรูซึ่งทุกคนที่เล่นเกมภาคหลักจบไปแล้วคงทราบกันดีนะครับว่าศึกในคราวนั้นจบลงไม่สวยนักหรือจะพูดว่าเป็นทั้งความพ่ายแพ้และหายนะของฝ่ายพระเอกเลยก็ยังได้การนอนนั้นเข้าไปยึดปราสาทได้สำเร็จส่วนฮีโร่ทั้ง4ก็พ่ายแพ้กับร่างแย่ของปีศาจการนอนองค์หญิงเซลดาต้องยอมผนึกตนเองเอาไว้ภายในปราสาทพร้อมกับการนอนเพื่อยับยั้งไม่ให้มันออกไปได้ในขณะที่ลิงที่บาดเจ็บสาหัสก็ถูกพาไปรักษาตัวแล้วก็พักฟื้นเป็นเวลา100ปีก่อนที่เขาจะตื่นขึ้นมาพร้อมกับความทรงจำที่เลือนหายฉะนั้นสิ่งที่แฟนๆเซลดาจะได้จากภาคนี้ส่วนตัวผมค่อนข้างสนใจในแง่ของเนื้อเรื่องมากกว่าว่ารายละเอียดปลีกย่อยสำคัญต่างๆตั้งแต่การฝึกของพระเอกการได้เจอกันของเหล่าผู้กล้าที่เริ่มต้นจากความไม่เข้าใจจนไปสู่การลงเรือลำเดียวกันแล้วก็ไปต่อกรกับบอสใหญ่มันจะมีแง่มุมเนื้อเรื่องในประเด็นไหนบ้างที่ตัวเกมไม่ได้บอกเล่าเราในเรื่องราวภาคหลักเหตุผลนี้นี่แหละครับที่ผมเชื่อว่าแฟนๆหลายคนน่าจะตัดสินใจได้ไม่ยากที่จะซื้อเกมภาคนี้มาเล่นประเด็นที่3ก็คือ Hyrule Warrior Age of Calamity จะมีรูปแบบการเล่นแบบ Hack and Slash ที่เราต้องต่อสู้กับกองทัพศัตรูจำนวนเยอะๆคล้ายๆกับเกม Dynasty Warrior ครับนอกจากนั้นผู้พัฒนาก็ได้ใส่ระบบความสามารถเฉพาะตัวของฮีโร่แต่ละคนเอาไว้ซึ่งเราสามารถเลือกเล่นตัวละครหลักได้แน่ๆอย่างน้อย6คนนะครับได้แก่ลิงองค์หญิงเซลดามีฟาดารุกเออร์โบซาและก็วิหกพยองอย่างเรวัลลี่แน่นอนว่าทุกคนจะมีอาวุธในแบบฉบับของตัวเองครับส่งผลให้แนวทางการเล่นนั้นอาจจะไม่เหมือนกันซะทีเดียวทว่ารายละเอียดของเกมเพลย์ผมคิดว่าคงต้องรอดูวิดีโอตัวอย่างตัวต่อไปกันอีกทีนะครับว่าทางผู้พัฒนาจะใส่ระบบอะไรเพิ่มเข้ามาอีกหรือเปล่าประเด็นที่4นะครับทาง developer ได้ให้สัมภาษณ์เอาไว้ว่าการที่ผู้เล่นสามารถเลือกเล่นตัวละครนั้นๆได้มันจึงทำให้พวกเขาสามารถโฟกัสไปที่มิชชั่นที่สามารถเชื่อมโยงไปสู่ประวัติเบื้องหลังของฮีโร่แต่ละคนได้มากขึ้นรวมไปถึงความสัมพันธ์ที่เฉพาะตัวระหว่างฮีโร่แต่ละคนด้วยเช่นคนนั้นสนิทกับคนนี้หรือว่าคนนี้อาจจะมีเรื่องไม่เข้าใจกับคนนั้นถ้าว่าจะเป็นใครกับใครอันนี้ต้องรอเล่นกันอีกทีครับแต่ที่ชัวร์ก็คือ Hyrule Warrior Age of Calamity นั้นสามารถซัพพอร์ตการเล่นพร้อมกัน2คนดังนั้นการออกศึกของพวกเขาจะต้องมีอีเวนท์ที่มีเพื่อนร่วมทัพแบบจับคู่กันแน่ๆเอาละครับและข้อมูลสุดท้ายข้อที่5ก็คือ Hyrule Warrior Age of Calamity มีกำหนดการวางจำหน่ายใน Nintendo Switch ในวันที่20พฤศจิกายนนี้ใครที่เป็นแฟนเซลดาและอยากหาเกมเล่นรอภาค2เกมนี้น่าจะตอบโจทย์คุณผู้ชมได้แน่ๆครับเอาละครับและก่อนจากกันไป The Move สนับสนุนโดย Optus แว่นที่ผลิตมาเพื่อเกมเมอร์หรือว่าคุณผู้ชมที่ใช้คอมพิวเตอร์นานๆด้วยคุณสมบัติที่ทำให้ใส่สบายดวงตาสามารถสัมผัสแสงได้นานขึ้นจากเทคโนโลยี Retina X Amber ที่ช่วยตัดแสงสีฟ้าที่ทำให้มีอาการปวดหัวปวดตาอีกทั้ง Optus ยังได้ออกแบบขาแว่นที่มีความบางและเบาที่สุดในโลกด้วยวัสดุ Nova Ultem ที่ทำให้แว่นมีน้ำหนักเพียง8กรัมนะครับแต่ว่าแฝงมาด้วยความทนทานที่สามารถตกไม่แตกทับไม่หักการันตีคุณภาพด้วยการที่โปรเพลเยอร์และเกมเมอร์มากมายเลือกใช้สุดท้ายคุณผู้ชมที่สนใจสามารถเข้าไปสอบถามข้อมูลแล้วก็สั่งซื้อได้ที่ facebook.com/optus โดยใช้โค้ด The Move ก็จะได้รับส่วนลดอีก100บาทอีกด้วยครับและสำหรับวิดีโอนี้ผมก็ขออนุญาตลาไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับThe history of the royal family of Hyrule is also the history of Calamity Ganon, a primal evil that has endured over the ages. I think you are now ready to hear what happened 100 years ago.